สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลาการในการมองโลกและการใช้ชน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศนาะส,สนานะครับถ้าท่านเป็นคนดีคนหนึ่งถ้าท่านเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วท่านยังมีความทุกข์นะถ้าลองฟังคลิปนี้ดูนะครับเพราะผมเคยได้ยินหลายคนเนี่ยนะบ่นว่านะครับทำคุณคนไม่ขึ้นนะเข้าใจนะครับทำเอ่อ คุณคนไม่ขึ้นหมายถึงว่าเราจะเห็นคนนะเรารู้สึกสงสารนะเราเห็นคนแล้วอยากช่วยเหลือนะครับแต่ความสงสารนะความเมตตากรุณานะความช่วยเหลือของเราเนี่ยนะผลตอบแทนกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะเป็นผลตอบแทนที่ดีนะเช่นอาจจะถูกเขาเออเขาเรียกว่าทําไม่ดีกับนะเช่นเราจะให้เขาเยืมเงินนะครับหรือเราจะให้เขา นะให้คําแนะนาปรึกษาเขานะแล้วนะพอถึงเวลาเนี่ยนะพอเราช่วยเหลือเขาได้นะเขาผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานั้นไปเนี่ยนะเขาจะไม่มองไม่เห็นบุญคุณของเราเลยก็ได้หลายคนจึงมีคํากล่าวนะครับว่าเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นคือทําความดีนั่นแหละครับอาจจะช่วยเหลือผู้คนนะทาบุญกุศลอะไรต่างๆนะแต่ไมไ่รับความชมเชยไม่ได้รับการยกย่องนะ ไม่รับการมองเห็นคุณงามความดีเนี่ยนะจนทำให้หลายคนรู้สึกว่าเบื่อเซ็งนะเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราทำความดีแต่ว่าทำคุณคนไม่ขึ้นอย่างเี้เป็นต้นนะวันนี้จึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะไม่ใช่ว่าท่านรู้สึกนะผมก็เคยรู้รู้สึกแบบนี้นะบางครั้งก็มีรู้สึกแบบนี้นะครับว่าเอ๊ะเราทําความดีกับเพื่อนนะบอกเรื่องราวดีๆพูดถึงสิ่งดีๆ ให้ข้อคิดดีๆนะการช่วยเหลือนะครับตามกําลังสามารถเนี่ยแต่บางทีนะพอเขาดีเนี่ยเขาหายไปเลยก็มีนะหรือบางทีก็จะไม่สนใจในสิ่งที่เราพูดนะที่เรามองว่าเป็นความช่วยเหลือสิ่งดีๆก็เป็นไปได้นะครับความรู้สึกก็จะเกิดรู้สึกว่าเออเราทําคุณคนไม่ขึ้นแต่วิธีการจะให้เห็นชัดเจนนะครับนะไม่ใช่ใช้ความรู้สึกเท่านั้นนะเราต้องเจริญสติภาวานา เพราะว่าการเจริญสติภาวานาหรือธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นจิตใจของเราอย่างแท้จริงนะไม่ได้เห็นแค่ผิวๆนะไม่ได้เห็นแค่ว่าเ,เราไปทําบุญคุณกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไม่ได้ยกย่องชมเชยเรานะไม่ได้นู่นนี่นั่นเรารู้สึกโอ้แ oh, ย yeah ่นะรู้สึกว่าจิตตกนะรู้สึกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นถ้าเราจเจริญสติภาวานาเราจะเห็นจิตเราเองทํางานมันจะเห็นการยึดติดในขันห้านะก็เรนะียกว่ายึดติดอะนะยึดติดก็คือว่า เวลาเราทําความดีกับคนอื่นนะทำความดีกับสังคมเนี่ยนะเราเอา่อมยังมีความรู้สึกว่าเราต้องการสิ่งดีๆตอบแทนนะต้องการอาจจะเรียกว่าทําให้เรารู้สึกมีความสุขอ่นะอาจจะเป็นคําชมนะคำยกย่องนะหรือว่าระลึกถึงเราอะไรแค่นี้นะว่าเราเป็นคนดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นญาติมิตรที่ดีอะไรต่างๆเหล่า,านี้แต่ปนะรากฏว่ามันไม่มีเลยไงเห็นไหม ถ้าเราจะเริญสติภาวนาเป็นเราจะเห็นว่านั่นแหละนะเพราะว่าเราเกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นในจิตใจเรานั่นเองเราเกิดมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนในขันห้าเราอะนะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณนอะ่ะคือเราทําความดีแบบยึดติดนะเราไม่ได้ทําความดีแบบบริสุทธิ์นะเราไม่ได้ช่วยเหลือเขาหรือว่าอะไรอย่างนี้น,นนะด้วยความบริสุทธิ์แล้วทําความดีแบบไม่มีอัตตาตัวตน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีรู้สึกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นเนี่ยนะผมแนะนํานะครับนะให้จเจริญสติภาวานาแล้วดูจิตใจตัวเองนะเราจะเห็นว่ายิงทําความดีมันก็มีความสุขอยู่แล้วนะสุขใจที่ทําความดีมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นบุญอันบริสุทธิ์แต่ถ้าเราทําความดีไปแบบแล้วเราทุกข์ใจนะเราทําความดีไปแล้วเรารู้สึกนะทาคุณคนไม่ขึ้นคือรู้สึกแบบประมาณนี้นะครับนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเออมัน เกิดจากอะไรนะจริงๆก็คือมันเกิดจากไอ้ตัวสิ่งนี้เรียกว่าความรู้สึกความเป็นตัวตนนะเกิดขึ้นในจิตใจเรานั่นเองเกิดขึ้นในขันห้าของเราในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะในจิตใจมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นบางอย่างยึดติดอยู่ในจิตใจคือเราทําความดีแบบยึดติดอะยึดติดอยากให้คนเห็นอยากให้คนรู้อยากให้คนยกย่องอยากให้คนชมเชยอะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น การทําคุณคนไม่ขึ้นเนี่ยก็แบบว่าบางทีมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นคนที่เราไปทําความดีด้วยเนี่ยนะครับว่า,า,าจ,จะเป็นคนที่ไม่ได้มองเห็นนะด้านนี้หรือจิตใจเขาวุ่นวายสับสนจนเขามองไม่เห็นความดีเราก็เป็นไปได้แต่ที่สําคัญไม่ใช่เขาเห็นสําคัญคือจิตใจเราเห็นถ้าจิตใจเราเห็นว่าเราทําความดีอยู่แล้วนะความสุขมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะพี่เดี๋ยวว่าถ้าเรามีอัตราตัวตนนั่นแหละเราทําความดีเพื่ออ,อัตราตัวตนของเรานั่นแหละ เราก็จะเกิดความรู้สึกแบบนั้นนะครับว่าทําคุณคนไม่ขึ้นจริงเราทําความดีนั้นดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันทุกใจได้นะครับถ้าความดีนั้นมันมีกิเลสอกุศลแฝงเข้ามาก็คือที่สําคัญคือความเห็นผิดความมีตัวมีตนของกายของจิตนั่นเองความมีตัวตนในขันห้านั่นเองนะที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกแบบนี้นะว่าทําคุณคนไม่ขึ้น ทั้งที่เราทำความดีอยู่แล้วน่าจะมีความสุขอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ